สติกเกอร์ลายของเล็บผมแมวตุ๊กติ๊กหวังเหมียวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้หลบได้เลยที่มายสโตร์ชื่องพี่เศร้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกพี่เศร้าคะแมวหนูเป็นไข้อะคะมันติดคนได้ไหมคะบทตอบด้วยเถอะนะเชื้อไข้หวัดในน้องหมาน้องแมวไม่สามารถติดคนได้นะครับไข้หวัดในคนก็ไม่ติดหมาแมวเช่นกันเอาเลเซ่ปกติมาเล่นกับแมวได้ไหมคะหรือต้องเอาเลเซ่แมวมาให้แมวเล่นอ้อมหมายถึงเลเซอร์ใช่ไหมครับสามารถใช้แทนกันได้ครับเพราะว่ามันก็คืออันเดียวกันเลยขอแค่อย่าส่องไปที่ตาน้องหมาน้องแมวก็พอครับเพราะอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับต้องส่องพื้นหรือว่ากำแพงเท่านั้นหนูทำหมันให้แมวแล้วค่ะแต่ทำไมแมวยังมีลูกได้อีกคะแหมสาวเยอะจริงๆแมวตัวเมียทำหมันแล้วจะไม่มีมดลูกแล้วนะครับไม่สามารถท้องได้อีกน้องแน่ใจหรือเปล่าว่าผ่าตัดทำหมันจริงๆไม่ได้ฉีดยาคุมถ้าฉีดยาคุมนะครับก็มีโอกาสท้องได้แถมอันตรายมากๆอีกด้วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะแมวหนูชอบกินไม้จิ้มฟันอะค่ะมันกัดจนหักครึ่งแล้วก็กินอะค่ะเฮ้ยอย่าให้น้องแมวกินเด็ดขาดเลยนะครับเก็บไว้ในตู้หรือที่ไหนก็ได้ให้พ้นมือแมวอันตรายมากๆเลยไม้เนี่ยอาจจะไปแทงลำไส้ทะลุได้เลยพี่เจ้าคะหนูซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมาใส่ให้แมวแต่แมวมันไม่ยอมใส่ค่ะจะทำยังไงให้มันใส่คะแมวบางตัวก็ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าครับแล้วแต่นิสัยถ้าเขาไม่อยากใส่ก็อย่าไปฝืนใจเลยครับหาผ้าห่มอุ่นๆให้เขาซุกนอนก็พอแล้วพี่เศร้าคะทำไมแมวจรจัดมาอยู่บ้านหนูเฉยเลยและเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากและขี้เล่นมากค่ะแมวเขารู้นะครับว่าใครเป็นคนใจดีและมีเมตตากับเขานี่เขาขอมาอยู่ด้วยแถมยังออดอ้อนอีกแสดงว่าเขาอยากจะฝากฝังชีวิตไว้กับน้องแล้วล่ะครับเขาบอกว่าแมวหูหางยาวฉลาดจริงไหมคะพี่เศร้าตอบหนูทีฮือพอพี่เศร้าไม่ตอบหนูเลยสักครั้งไม่จริงครับลักษณะภายนอกไม่มีผลอะไรกับความฉลาดของแมวแมวทุกตัวมีความฉลาดน่ารักซุกซนในแบบของเขาทุกตัวแหละครับคือแมวหนูเวลาหนูใส่ถุงเท้าจะไปเรียนมันชอบวิ่งเข้ามากัดเท้าหนูค่ะจนฟันมันหักค่ะมันจะเป็นอะไรไหมคะเอ้ยนั่นเท้าหรือสากกระเบือครับกัดทีฟันหักเลยพี่เศร้ารู้จักเคป๊อปเกาหลีบ้างไหมคะอย่างพวก BTS EXO GOT7 นะคะรู้จักครับอย่าง BTS เนี่ยตะกล้องชอบมากเลยสมัยก่อนนะนั่งไปทำงานประจำเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับราคาขึ้นแล้วนะสถานีละ15บาทพี่เศร้าคะแมวพันธุ์เปอร์เซียดื้อไหมคะหนูอยากเลี้ยงแมวพันธุ์เปอร์เซียค่ะอุปนิสัยเฉพาะแมวของแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับแต่แมวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนิสัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปเช่นเขาว่ากันว่าแมวเปอร์เซียส่วนใหญ่จะขี้อ้อนไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยซนแต่กังฟูเนี่ยมีหมดทุกอย่างที่ว่ามาเลยดังนั้นต้องวัดดวงเอาเองแหละครับพี่ว่านะแมวหนูร้อนทำยังไงให้หายค่ะก็เปิดพัดลมให้เขาสิครับถ้ามีแอร์ก็เปิดแอร์รับรองหายร้อนแน่คอนโดแมวซื้อที่ไหนคะแล้วราคากี่บาทคะโอ้โหก็สามารถซื้อได้ตามร้านเพ็ทช็อปทั่วไปเลยนะครับมีทั้งหลักร้อยหลักพันนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับวิธีอุ้มแมวท้องยังไงแมวท้องอย่าเพิ่งไปอุ้มเลยดีกว่านะครับรอเขาคลอดก่อนค่อยอุ้มเวลาตากล้องไปเที่ยวใครดูแลพี่เศร้ากับกังฟูค่ะคุณย่าครับคุณแม่ของตากล้องนั่นเองจะเป็นคนดูแลพวกเราแทนแต่ส่วนใหญ่ตากล้องก็ไม่ค่อยไปไหนนะแมวผมมันไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรแห้งดีไหมฮะนี่จะตั้งชื่อแมวหรือจะตากผ้าครับแห้งดีไหมอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะต้องลองไปจับดูพี่เศร้าค่ะแมวสามารถทานเค้กได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ดีต่อสุขภาพนะพี่เศร้าค่ะทำไมแมวหนูตอนที่มันเด็กมันตาสีฟ้าแต่พอมันโตตามันกลับกลายเป็นสีเขียวเฉยเลยอ่านหน่อยนะแมวเด็กส่วนใหญ่จะตาสีฟ้าครับเมื่อโตขึ้นสีตาจะค่อยๆเปลี่ยนเองเป็นเรื่องธรรมดาทำไมบ้านหนูอยู่ดีๆลูกแมวที่ไม่เคยเลี้ยงเข้ามาในบ้านอ่ะตอบด้วยนะไม่รู้จะเลี้ยงดีไหมคะถ้าน้องคิดว่าน้องสามารถดูแลให้ข้าววันละ3มื้อได้พี่ก็ว่าเลี้ยงเถอะครับอาหารเม็ดน่าจะตกมื้อละไม่เกิน10บาทเองไหนๆเขาก็เลือกเราทั้งทีแล้วน่าอิจฉาออกบางคนนะอยากเลี้ยงแมวแทบแย่แต่พ่อแม่ก็ไม่ให้เลี้ยงก็มีนะครับความเชื่อที่ได้ยินว่าแมวมี9ชีวิตมันจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับเป็นแค่คำเปรียบเปยว่าแมวตายยากเท่านั้นเองเพราะแมวเนี่ยเวลาตกจากที่สูงมักจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่อย่าให้ตกจากดีที่สุดครับเพราะบางตัวเนี่ยไม่ตายก็พิการได้เลยนะและถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุก็ตายอยู่ดีแหละครับมีชีวิตเดียวเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละแมวอยู่เพราะรักอาหารหรือรักคนคะถึงแมวจะไม่ค่อยแสดงออกว่ารักมนุษย์เหมือนหมานะครับแต่เขาอะวิจัยกันออกมาแล้วนะว่าแมวเองก็รักมนุษย์ที่เป็นเจ้าของเหมือนกันแต่แค่แมวเป็นพวกรักนะแต่ไม่แสดงออกเท่านั้นเองก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามโดนเด็ดก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เช้าตอบเมนด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe